วิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมเรื่องเฉลยการบ้านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3การบ้านวิชาประวัติศาสตร์รหัส229เรื่องพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์รหัส237เรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรหัส245เรื่องพระราชประวัติของรัชกาลที่10และวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมรหัส233เรื่องประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนรหัส241การวางแผนการใช้จ่ายรหัส249เรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในอดีตกับปัจจุบันรวมแล้วมีทั้งหมด6รหัสนะครับมีวิชาประวัติศาสตร์และวิชาสังคมนะครับเรื่องแรกที่เราจะทำการเฉลยนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประวัติทบทวนนะครับประวัติทบทวนทบทวนประวัติของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับด้านการเมืองการปกครองเช่นสถาปนาราชวงศ์จักรีและกรุงเทพกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพนะครับทรงเป็นแม่ทัพในสงคราม9ทัพด้านศิลปวัฒนธรรมฟื้นฟูราชประเพณีต่างๆและประเพณีสำคัญเช่นพระราชประเพณีพิธีบรมราชาภิเษกนะครับทั้งด้านศาสนาเช่นโปรดเกล้าให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกทรงก่อตั้งก่อสร้างและซ่อมแซมวัดวาอารามทั้งด้านเศรษฐกิจทรงส่งบรรณาการและค้าขายกับจีนเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือพระราชประวัติโดยย่อนะครับและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านในรัชกาลที่1นะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คุณครูมีคำถามนะครับเป็นใบงานถามนักเรียน3ข้อดังต่อไปนี้นะครับข้อ1ถามว่าเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาตั้งที่กรุงเทพก็ตอบง่ายๆเลยนะครับนักเรียนตอบว่าเพราะกรุงธนบุรีคับแคบไม่เหมาะในการในแง่ของยุทธศาสตร์และมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองยากต่อการป้องกันรักษาอันนี้ครับง่ายๆคือมันคับแคบในเรื่องของยุทธศาสตร์มีแม่น้ำไหลผ่านตรงกลางและการป้องกันพระนครด้วยความยากลำบากอันนี้ข้อ1ตอบเช่นนี้นะครับส่วนข้อ2ถามว่าเพราะเหตุใดพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงสร้างพระราชวังให้มีรูปแบบเหมือนกับสมัยอยุธยาคำตอบก็คือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจากอยุธยานะครับคือได้แบบอย่างมาจากอยุธยานั่นเองเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกนะครับว่าเมื่อตัวเองย้ายมาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ให้มีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ในสมัยอยุธยานั่นเองนะครับข้อที่3นะครับทำไมสงครามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทำกับพม่าคือพระเจ้าพดุงเรียกว่าสงครามอะไรนะครับสงครามที่พระองค์ท่านทำกับพระเจ้าพดุงแห่งพม่าเนี่ยชื่อว่าสงคราม9ทัพนะครับ9ทัพอันนี้คือบทเรียนในรหัส229นะครับต่อไปเป็นบทเรียนรหัส237เรื่องพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับใบงานนี้นะครับเราเล่าประวัติให้นิดหนึ่งนะครับพระองค์ท่านพระราชสมภพหรือเกิดนะครับที่อเมริกาในวันที่5ธันวาคม2470นะครับเป็นราชโอรสเป็นพระราชโอรสองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมและพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีนะครับอันนี้เป็น
พระราชประวัติย่อๆนะครับส่วนพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านก็ด้านต่างๆก็คือด้านพัฒนาชีวิตนะครับโครงสร้างมีโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีโครงการทางด้านการศึกษานะครับสร้างสารานุกรมแล้วก็มีการต่างประเทศอันนี้เสด็จเยี่ยมเยือนต่างประเทศอันนี้ประวัติและพระราชกรณียกิจโดยย่อนะครับโดยย่อทีนี้คำถามที่ถามกับนักเรียนครับมี2ข้อนะครับในรหัสนี้ข้อ1ถามนักเรียนว่าให้นักเรียนยกตัวอย่างโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มา5โครงการนะครับนักเรียนก็ตอบว่าโครงการหญ้าแฝกโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินโครงการช่างหัวมันโครงการฝนหลวงและมีอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างยกตัวอย่างมาประมาณ5ตัวอย่างพอนะครับข้อ2ถามว่านักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรบ้างนะครับแนวตอบก็คือร่วมกิจกรรมในวันเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะครับแสดงความจงรักภักดีอย่างเช่นวันพระราชสมภพหรือวันชาติอย่างนี้ครับแสดงความเคารพต่อพระบรมฉายาลักษณ์เห็นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแสดงตนตามหลักปฏิบัติตนนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตอบเป็นข้อๆนะลูกปฏิบัติตนตามกฎหมายทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้เป็นรหัส237มีคำถามคำตอบ2ข้อนะครับในเรื่องต่อไปอย่างเร็วเลยนะลูกทำให้ทันนะใบเฉลยกิจกรรมรหัส245นะครับเรื่องพระราชประวัติของรัชกาลที่10นะรัชกาลที่10นะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นั่นเองครับพระราชประวัติของพระองค์ท่านก็คือพระราชสมภพที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่28กรกฎาคม2495นะครับเป็นพระราชโอรสองค์เดียวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรอดุลยเดชนะครับพระมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพระราชกรณียกิจที่สำคัญก็คือด้านต่างๆด้านศาสนาด้านการศึกษาสาธารณสุขด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมด้านการต่างประเทศและด้านการเกษตรอันนี้เป็นแบบย่อๆนะครับย่อๆคุณครูสอนไปแล้วนะลูกและในใบงานนี้ก็จะมีคำถามอยู่เป็นลักษณะคำถามที่เป็นข้อทั้งหมด 7-8 ข้อนะครับเป็นช้อยนะครับคำถามแรกก็ถามว่าพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะครับนั่นเลยก็ตอบที่ข้อคอควายนะครับว่าโครงการจิตอาสานะครับเราทำคนความดีเพื่อชาติสายกษัตริย์ซึ่งเป็นโครงการที่พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตตอบข้อ1นะครับข้อ2ถามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์รัชกาลที่10นะครับตอบที่ข้อคอควายนะครับขึ้นครองราชต่อรัชกาลที่9นะครับข้อ3ถามว่าพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมณีมหารัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตเนี่ยเรียกว่าหรือเป็นพระราชกรณียกิจในด้านใดตอบว่าทางด้านการศาสนานะลูกเพราะว่าการเปลี่ยนเครื่องทรงเนี่ยทุกฤดูกาลพระองค์ท่านต้องจะเสด็จนะครับถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจนะครับข้อ4พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรางวัลการทดสอบนะครับการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศเมื่อปี2561ที่จังหวัดปัตตานีถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจด้านใดตอบว่าด้านศาสนาขอไข่นะครับเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยสนับสนุนเป็นอุปถัมภ์บำรุงทุกศาสนาในประเทศนะครับข้อ5พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้เกิดผลดีคือตอบข้อขอไข่นะครับประเทศมีทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพนั่นเองนะครับ
มีความรู้มีวิชาติดตัวถือว่าเป็นความสำเร็จในเรื่องของการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพนะครับข้อ6โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้อกอไก่นะลูกเนื่องจากเป็นการทำเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอันนี้คือข้อ6ข้อ7พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขและจิตอาสาของพระองค์ท่านตอบว่าคอควายพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับทรงห่วงใยในเรื่องของผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็มีการบริจาคสิ่งของช่วยเหลืออันนี้คือกิจกรรมในรหัส245ต่อไปกิจกรรมในรหัส233นะครับเป็นวิชาสังคมนะครับเป็นวิชาสังคมเรื่องประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนนะครับอันนี้มีข้อมูลก็คือการเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียนนะครับเป็นผลมาจากการตัดสินใจนะของสมาชิกในโรงเรียนในห้องในชั้นเรียนนะครับว่าเราจะมีการสร้างกฎกติกาอย่างไรนะครับเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากการตัดสินใจของสมาชิกในห้องเรียนว่าเราจะเปลี่ยนแปลงการสร้างกฎกติกาอย่างเช่นการเลือกประธานนักเรียนการเลือกหัวหน้าชั้นเรียนถ้าเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับก็คนในชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนะครับเป็นต้นอันนี้คือในระบบประชาธิปไตยเริ่มที่ชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนนะคุณครูก็มีคำถามให้3ข้อดังต่อไปนี้นะครับคำถามข้อ1ก็คือยกตัวอย่างกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนคำตอบก็คือเลือกหัวหน้าห้องเลือกประธานนักเรียนนะครับคำถามข้อ2เคยร่วมกิจกรรมในการในโครงการประชาธิปไตยของโรงเรียนนะครับนักเรียนเคยเลือกหัวหน้าห้องก็เลยนะครับเลือกประธานนักเรียนอย่างเงี้ยคือคำตอบนะครับจะคล้ายๆกับข้อ1และข้อ3นะครับนักเรียนเคยเห็นกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนหรือไม่นะครับเรื่องใดมั่งที่เคยเห็นอย่างเช่นการเลือกคำตอบก็คือเลือกผู้นำในชุมชนเลือกผู้แทนราษฎรเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอันนี้คือคำตอบของการเปลี่ยนแปลงในรหัส233ต่อไปเป็นรหัส245นะครับ233แล้วก็มา245 245ก็จะว่าด้วยเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายนะครับการวางแผนการใช้จ่ายเป็นวิธีการสร้างระเบียบวินัยกับตัวเองว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะวางแผนล่วงหน้าในการใช้จ่ายเงินนะครับการใช้จ่ายให้เพียงพอกับรายรับรายจ่ายนะครับเป็นการสร้างอนาคตด้วยการออมก็ว่าได้นะครับอย่างเช่นมีการวางแผนมีการทำบัญชีนะครับมีการจดบัญชีการรายรับรายจ่ายหรือการหารายได้ของเราเราประกอบอาชีพเรามีเงินมีทองมีการเก็บออมมีการใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับอันนี้คือเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายคุณครูก็มีแบบฝึกหัดนะครับโดยการตีตารางให้นักเรียนนะครับได้ใช้จ่ายว่าถ้านักเรียนนะครับมีเงินนะครับภายใน3วันเนี้ยนะครับมีรายรับวันละ50บาทนักเรียนจะบันทึกข้อมูลในการใช้จ่ายอย่างไรบ้างนะครับก็ใช้หลักเนี้ยครับในการใช้จ่ายในการเขียนนะครับแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ว่านักเรียนจะบริหารเงินอย่างไรในการใช้จ่ายนะครับอันนี้เช่นนะครับสามารถวิเคราะห์การใช้จ่ายของตัวเองได้ว่าจะใช้จ่ายในเรื่องของจำเป็นที่สุดในเรื่องอะไรบ้างสิ่งใดที่เราใช้จ่ายไปนั้นมีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับอันนี้คือสรุปอันนี้ก็คือนักเรียนแสดงความคิดเห็นได้ตามความคิดของตัวเองนะไม่มีการจำกัดคำตอบนะครับที่ชัดเจนนะครับใครตอบยังไงก็ได้แล้วแต่คิดของตัวเอง
แล้วสรุปเลยนะครับว่าเงินที่เราใช้จ่ายในแต่ละวัน50บาทนะครับเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและคุ้มค่ากับวัยกับอายุกับความเหมาะสมแค่ไหนอันนี้คือ2 4 5อันสุดท้ายนะครับก็คือใบงานที่2 4 9ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในอดีตกับปัจจุบันนะเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองและมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เช่นประโยชน์ที่เราได้รับจากสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือข้อมูลนะครับว่าสิ่งแวดล้อมนั้นให้อะไรกับชีวิตมนุษย์อย่างเช่นการคมนาคมอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็คือปัจจัยในการดำรงชีวิตของเรานั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้คุณครูก็นำมาเป็นใบกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็นนะครับเนื้อหาว่าให้นักเรียนนำอักษรทางด้านซ้ายและขวาเนี่ยมาสัมพันธ์กันให้ถูกต้องนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นใช้เป็นแหล่งอาหารสร้างที่อยู่อาศัยผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มการประกอบอาชีพยารักษาโรคนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นกขคงให้นำมาเติมนะครับข้อหนึ่งเขาถามว่าใช้เป็นแหล่งอาหารก็คือสัตว์น้ำเนี่ยเป็นแหล่งอาหารได้เป็นที่อยู่อาศัยก็เป็นคอควายเป็นดินเป็นหินเป็นทรายนะครับผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มก็เป็นจอจานเป็นฝ้ายเป็นไหมเป็นได้นะครับการประกอบอาชีพต่างๆนะครับก็จะมาข้ององูทุ่งหญ้าธรรมชาติและข้อสุดท้ายผลิตยารักษาโรคก็จะเป็นพวกสมุนไพรเพราะฉะนั้นนะครับทั้งหมดทั้ง6รหัสนะครับสังคมและประวัติศาสตร์อย่างละ3นะลูกวันนี้คุณครูเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่านะครับอันสุดท้ายมีอีกนะครับคือรหัส2 4 9นะครับการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็จะเรียนรู้ว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั้นเราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมนะครับอะไรมั่งเรานำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้โดยให้นักเรียนนะครับเขียนคำตอบว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธรรมชาตินะครับแล้วนำแล้วเราพึ่งพาสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างอย่างเช่นต้นไม้เรามาทำอะไรสัตว์น้ำเรามาทำอะไรตัวไหมพืชผักต่างๆสมุนไพรแนวตอบนะครับถ้าเป็นต้นไม้ก็เอามาสร้างบ้านสร้างเครื่องใช้เป็นเฟือกเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้สัตว์น้ำก็เป็นแหล่งอาหารก็ได้นะครับเอามาทำกับข้าวกับปลาให้เรากินตัวไหมก็นำมาทำเป็นเส้นใยถักทอเสื้อผ้าได้นะครับพืชผักต่างๆก็นำมาเป็นอาหารแล้วก็เป็นสมุนไพรนะครับส่วนพืชสมุนไพรก็นำมารักษาโรคนะครับเวลาเราเก็บป่วยนำมารักษาโรคนะครับหรือทำเป็นหยุกยาอันนี้เป็น2 4 9รหัสนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในวันนี้นะครับเป็นคาบที่ทบทวนแล้วก็บทเรียนนะครับด้วยการเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดมี6แบบฝึกหัดนะครับหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้ได้คำตอบที่ถูกต้องจากที่เฉลยนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ